ทวงคำเดียววันนั้นจำเป็นต้องเชียร์ไม่ชอบท่านหรอกแต่กวนจูนี่จะได้เป็นเนี่ยพูดเนี่ยมันจริงจริงผมเนี่ยไม่ชอบท่านหรอกโอ้ยเก็บความในใจไว้ตั้งนานนะประโยคนี้แต่กวนจูนี่จะได้เป็นที่ไม่ชอบช่วงไหนอะช่วงท้ายๆสมัยนั้นอะหลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยคุณป้ายคุณขึ้นเต็มไปหมดเลยแต่คุณก็แบบแล้วท้ายๆนี่มีข่าวมาแบบแต่ผมไม่เชื่อว่าคุณกินแต่วายงานไม่เคยออกทำเขาว่ากันเขาว่าอย่างนั้นผมแก้ให้นะผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อเออว่าคนแบบนี้จะไปบ้าวายผมก็เลยอยากจะฝากท่านผู้ว่านะครับฝากอย่างนี้ได้ไหมล่ะช่วยกรุณาเอาท่านเองนั่นแหละกับรองผู้ว่าผู้การแต้มก็ได้เอาที่ปรึกษาไปเถอะอัศวินขวัญเมืองก็ไปกันด้วยกันน่ะตื่นตั้งแต่ตีสี่สักวันหนึ่งได้ไหมเอ้ยไม่ได้ไม่ทันตื่นตั้งแต่ตีสองถ้างั้นไม่ต้องตื่นไม่ต้องนอนเลยคืนนั้นน่ะมากไปมากไปตีสองตีสามไปเลยวันนี้ก็ไปตลาดปลากระปีมันจะเหมือนอย่างอาจารย์อาทรว่าไหมเท่านั้นปุ๊บเอ้าถ้าประสบกับปกจริงกินเล่นชาวบ้านเขาจริงท่านเรียกมานี่เลยผู้ว่าพอเอาเขตมานี่ให้เวลาคุณ7วันถ้าตลาดสดไม่สะอาดถนนเลยถนนไม่โล่งเท้าเลยคุณก็เตรียมตัวแล้วว่าคุณอยากจะย้ายมาอยู่ที่ไหนให้เรียกเอาที่ห้องผู้ว่าถามว่าเขาเส้นใหญ่วะตลาดเป็นกะปิเป็นอย่างนี้มาเป็นปีๆ อ้าวไม่เคยเห็นมีผู้ว่าแก้ได้เลยไอ้เขตบางกะปิเนี่ยนะผมว่ามันใหญ่ที่สุดในกรุงเทพถ้าท่านไม่มีปัญญาที่จะทำอะไรได้เนี่ยก็ไปทำหนังสือถึงท่านพลเอกประยุทธ์สิขอยืมมาตรา40นิดหน่อยอ้าวเดี๋ยวฮะท่านประยุทธ์นี่แหละจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้แล้วไอ้กทมผู้วงผู้ว่าไม่มีปัญญาแล้วครับจะไปปกครองเขตบางกะปิได้ผมดูไม่มีปัญญาจริงๆกี่ปีแล้วที่เราเห็นมาผมพูดเบาๆมากแล้วนะพี่น้องประชาชนแล้วทำไมเขตพระนครผู้ว่ามีปัญญาทำให้มันสะอาดได้ล่ะเขตหนึ่งเออไอ้บางกะปินี่ปลายอ้อปลายแขนแต่มีของกินเยอะถ้าพูดหยาบๆแดกกันหน้าดูเลยผมไม่อยากคุณเข้าไปในสวนพฤกษชาติดิครับการเคหะนะฮะสวนพฤกษ์นะนั่นนะฮะข้างบนฟุตปาดไม่ค้าหมดเลยครับแล้วไอ้เจ้าสีกะกีสีขี้เนี่ยนะฮะฉีกอะไรก็ปรับตั้งขายของทางเท้าแล้วเขาก็ปรับแล้วก็ยังขายปรับแล้วขายต่อไปนี่กำลังจะบอกว่ามันปรับอะไรกำลังจะบอกว่าถ้าไอ้คนมาเลือกเป็นเขตเนี่ยนะครับจะเรียกว่าเขตบางกะปิเขาเขตอันดับเขต A สิวันนี้ผมให้ท่านประยุทธ์เป็นผู้ว่าเด็กก็ทำอะไรเขตบางกะปิไม่ได้เอาขนาดนั้นเลยก็มันกี่ปีแล้วใช่ไหมโดมใช่ครับตั้งแต่ดมอลังกับบางกะปิไปเลยนะฮะไล่ผ่านโลตัสไปเลยนะฮะไปเขตบางกะปิตลาดบางกะปิเลยนะถึงเขตถึงหัวกระบาลเขตบางกะปิเลยครับยังขายเต็มนะและเดินบนถนนแค่นั้นเลยครับแต่ผมสงสัยอยู่นะพูดอย่างนี้แหละครับมันเพราะว่ามันร้อนเพราะว่าผู้อำนวยการเขตบางกะปินี่น่าจะมีปัญหาด้านนาสิกผมว่าเส้นเขาใหญ่โอ้มีปัญหาด้านส่วนประสาทด้านการดมกลิ่นถามจริงเพราะอะไรรู้ไหมนาสิกนี่มันใช้ข้าวอะไรปลูกด้านหลังท่านด้านหลังท่านก็เป็นอะไรครับคลองเน่าคลองแสนแสบถัดไปอีกหน่อยก็มีตะมูลอึหมาวัดทิพย์บุญเรืองด้านหน้าก็เป็นเขตบางกะปิเหม็นแล้วเหม็นอีกบางตลาดสดนะเพราะว่าสงสัยท่านจะมีปัญหาด้านการดมกลิ่นมันชาชินไงพูดว่าก็จะย้ายท่านไปไหนเถอะหรือจะท่านไปอยู่เขตพระนครก็ได้เอาไม่มีทางแล้วเอาผู้บริการเขตพระนครมาแก้ปัญหาสิมันเขตต้องสาบฮะเคยเปลี่ยนผู้บริการมาแล้วคนสองคนแล้วไอ้แบบนี้ยังอยู่เท่าเดิมครับมันเป็นเขตถูกสาบจริงๆต้องหนักต้องจากชาวบางกะปิเองอะฮะลุกมาเผาสักทีนึงนั่นแหละแล้วก็คดีข่าวว่าไอ้แถวหน้านี้ตรงนี้ได้ก็ยาบ้าเยอะเหมือนกันนะมีซอยที่ไหนมียาบ้าไอ้ยาบ้าเกี่ยวกับเขตไหมมันก็มีส่วนครับมีส่วนแล้วถามจริงไอ้ตรงไอ้สะพานจะข้ามคลองแสนแสบใกล้ๆเขตนั่นแหละครับใต้สะพานน่ะไปมั่วสุมก็อยู่เต็มไปหมดเพราะมันไม่สว่างใกล้ๆโรงเรียนใต้คลองนั่นแหละนั่นแหละมันมีหมดแล้วครับต้องรอให้ฆ่ากันก่อนเนี่ยพอฆ่ากันก่อนแล้วมาเลยทำให้มันอะไรหายรกเลยทีเดียวนะประคีโรยหน้าเลยทีเดียว
ตรงโรงเรียนพร้อมมิตรขออนุญาตพร้อมมิตรใต้กลางสะพานเด็กกล้าเดินคนนี้เด็กกล้าเดินที่ไหนพอพูดไปพูดมานะผมเห็นเขตเล็กๆรู้สึกจะเขตลาดกับบางมั้งผมไปดูด้านหลังที่ปลูกต้นไม้มีน้ำน้ำเขาก็ใสนะมีผักปุ้งเลยกินได้ที่เดียวกับส้มตำนะเขาก็สะอาดสะอาดเอาละพอเรื่องเขียนมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีพี่น้องประชาชนร้องทุกมาไอ้กรณีที่ท่านนายกประยุทธ์ท่านก็เห็นใจข้าราชการเราอะนะก็ได้ขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการเกษียณ 4% ปรากฏว่าที่ยะลานราธิวาสสกลนครขอนแก่น8ริ้วได้รับหมดแล้วแม้แต่ข้าราชการที่ทำงานอยู่สำนักนายกกับท่านนายกนี่แหละเกษียณแล้วน่ะก็ได้รับแล้วเหมือนกันครับก็ขอบคุณดิก็ต้องขอบคุณแต่ยังขอบคุณไม่หมดแต่คุณยังไอ้ที่ไม่รับจนได้ใช่ไหมฮะแต่ขอบคุณไม่หมดขอบคุณแค่ 95% ครึ่งเนี่ยเหลือ 5% อีก 4% ครึ่ง 5% นี่ข้าวสารนะอีก 5% อีก 4% ครึ่งเพราะอะไรทำไมท่านไปตกหล่นข้าราชการครูกทม.กเกษียณแล้วเหมือนกันทำไมไม่ได้ตังค์วันนั้นปุ๊บผมก็โทรหาผู้การแต้ผู้การแต้ไม่รับสายไม่รู้ติดงานไปต่างประเทศหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้คุณต้องโทรตอนเช้าสายแกไม่รับอาจจะเป็นไปได้ต้องโทรตอนเช้าอันนั้นโทรตอนบ่ายเลยไม่รับสายโทรตอนเพราะมันสายเลยห้าโมงเย็นแล้วก็ฝากท่านกระทรวงการคลังนะครับว่าเหตุใดทำไมข้าราชการอดีตข้าราชการกทม.ที่ขึ้นเงินเดือนให้ 4% เนี่ยทำไมไม่ได้ทำไมที่อื่นได้หมดแล้วคุณต้องถามแต่ขณะข้าราชการที่ไม่สกัดกทม.เขายกตัวอย่างเลยข้าราชการสำนักนายกนะปกติข้าราชการก็มีรุ่นนะเขาก็เรียนมาด้วยกันนั่นแหละเขาได้หมดแล้วคุณต้องบอกว่าข้าราชการครูกทม.ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทั้งหมดหรือเปล่าทั้งหมดเลยทั้งหมดไม่ได้ก็ต้องถามไปว่าเหตุใดจึงไม่ได้ขึ้นไม่ได้เพิ่มเงินบำนาญของครูกทม.มันแบ่งเป็นกทม.หรือแบ่งเป็นอะไรก็ต้องถามกันตรงนี้ไปก่อนไม่ตอนนายกเขาอ่านแล้วเขาใช้งบเฉพาะคำสั่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งให้ข้าอดีตข้าราชการเลยแต่ว่าถ้าว่าจะเป็นพ่อท้องถิ่นเอาคำว่าพัทยาก็ได้แล้วอืมอะไรฮะเทศบาลได้หมดแล้วเมืองพิเศษเหมือนกันมันก็เหลือแต่เฉพาะกทม.นี่ทำไมจึงไม่ได้หรือว่านายกประยุทธ์ลืมใกล้เคียงกินด่างนี้ยังไงทำไมลืมอันนี้ต้องถามอะต้องถามเพราะเราก็ไม่แน่ใจบังเอิญมาเป็นกทม.ตอนนี้เขาลือกันว่าหรือว่านายกถังแตกจะลือทำไมเขาก็ลือกันไอ้พวกชอบลือนะไอ้พวกชอบว่าคนเล่นคุณเชื่อผมเถอะทำเป็นลือนั่นลือนี่แต่จะขอด่าแต่ไม่ใช่อาจารย์ว่านะก็ต้องถามฮะว่าทำไมกทม.ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะใช่กทม.ที่ได้ตรงมีบ้างไหมครับไม่มีเดี๋ยวจะกลายมาคนคนหนึ่งพูดเป็นครูเป็นอดีตครูและเป็นอดีตข้าราชการกทม.เงิน 4% ของเงินบำนาญเนี่ยยังไม่ได้ทำไมจะไม่ได้แต่เงินเดือนได้อยู่นะในติดใจก็คือตรงในส่วนที่ 4% เนี่ยทำไมไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรเราอยู่ใกล้ๆกันกทม.มันแค่นี้เองเมื่อไรก็ได้น้องใกล้กันได้ไงทำไมข้าการที่อยู่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็ได้ไปหมดแล้วที่เคยอยู่ข้าการนั่นไม่สังกัดกทม.นี่ฮะก็ไม่สังกัดนั่นเลยได้ก่อนไงมันทำไมต้องกทม.ต้องมาทีหลังเขาแค่นี้แหละที่ถามน่ะถ้าจะบอกว่าเออไม่เป็นไรเราอยู่ใกล้กันเมื่อไรก็ได้คุณกินวายกันไปก่อนเดี๋ยวเขาตกเบิกเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเกิดได้เงินมาปุ๊บเอาเงินไปออกนอกระบบก่อนหรือเปล่าเขากลัวเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ฝากถามนะเรียกจริงนะครับไม่ใช่เรื่องคือคนเราอ่ะนะถ้าเพิ่มได้ 4% มันคงจะมีโครงการอ๋อต้องใส่ลูกหลานกำลังจะเปิดเทอมครับมันสำคัญเท่านั้นแหละฮะครับสำคัญเท่านั้นแหละฮะ 4% สำหรับคนที่กินบำนาญเนี่ยผมไม่เคยติดใจอะไรเลยนะก็เพราะสินค้ามันแพงขึ้นท่านก็ได้เท่าเดิมเนี่ยนะฮะสินค้าก็แพงขึ้นแล้วก็เป็นที่แปลกใจว่าเศรษฐกิจก็แย่ลงคนที่แย่ก็คือชาวบ้านธรรมดาก็รับความแย่ไปด้วยของก็แพงเท่ากันแต่คนของรัฐคนของหลวงข้าราชการเก่าก็ได้รับการดูแลจากหลวงทั้งหมดจากหลวงทั้งหมดแต่ประชาชนตาดำๆเดินดินข้าวแกงฮะใครจะดูแลเขาบ้างอัตเหียตรุณาโถหมาเป็นที่พึ่งแห่งหมาใช่ไหมฮะไม่ใช่อะไรฮะแปลว่าอะไรฮะอัตเหียตรุณาโถอ๋อถ้าหากว่า
โถมันเต็มก็ไปพึ่งถังสิฮะต้นแรกเป็นที่พึ่งแห่งต้นอ๋อเหรอฮะใช่อ๋อเนี่ยฮะก็เป็นอย่างเงี้ยก็ที่เราเติมความสุขแล้วประชาชนก็กินของแพงเท่ากันนะฮะแต่รายได้ได้น้อยลงนะครับแต่ว่าคนทำงานนะนี่ขอขึ้นค่าแรงเพราะว่าคุณสมศักดิ์โกสายสุขเมื่อวานบอกว่าเราไปตรวจดูแล้วสอบเท่าไรก็เท่านั้นสอดตรงเงาผมหอกแล้วไม่ใช่ผมขาวเงาคราวผมขาวผมก็ไม่เล่นถึงหัวก็หรอกเอาแค่คราวพอขาวแล้วปรากฏว่าค่าใช้จ่ายแต่ละคนของผู้ใช้แรงงานวันหนึ่ง339ใช่ไหมฮะ339บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายสักขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาสมควรจะได้เท่าไหร่คุณสมศักดิ์ว่าเมื่อวานนี้นะผมได้ยินพูดที่สนามหลวงเอ้ยไอที่ชุมนุมคนละที่นะเดี๋ยวนี้นะฮะเขาแยกกันไปนะบกเรืออากาศก็แยกไปอยู่ละที่คนละที่ละที่อ๋อก็ดีนะเนี่ยดีเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่าประชาชนคนเดินดินกินข้าวแกงธรรมดาเนี่ยใครช่วยบ้างฮะก็ถามว่าก็ช่วยตัวเองหน่อยสินค้าแพงและแพงเฉพาะคนใช้แรงงานคนทำราชการคนปลดจากราชการแล้วกินบำนาญแล้วคนเหล่านั้นแพงอย่างเดียวแหละครับประชาชนก็แพงด้วยมีหนำซ้ำมันเป็นสื่อตัวร้ายพอคุณขึ้นเงิน 4% ปุ๊บสินค้าขึ้นตามแต่ประชาชนไม่ได้ขึ้นอะไรเลยและอีกอย่างนึงอาจารย์ครับเอาละแก้ปัญหานี้ได้ไหมอย่างคนทำงานราชการเนี่ยพอถึงอายุเกษียณยังมีบำนาญใช่ไหมฮะแต่คนที่ทำงานที่อย่างเนี้ยอย่างแรงงานหรือว่าคนที่ทำงานตามบริษัทก็ตามเนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ยเขาจะเก็บออมยังไงในเมื่อสินค้ามันแพงขึ้นตามตัวเวลาเขาหมดอายุในการทำงานแล้วเขาไม่ได้ทำงานแล้วถ้าเขาไม่มีเงินเก็บเขาแย่เหมือนกันเมื่อวานอาจารย์เอแบกใช่ไหมอาจารย์ถามมาพูดแล้วแต่ประชาชนได้เงินเท่านี้ตอนนี้อาจารย์นี้ผมถามว่าอาจารย์มีออมเท่าไหร่เงินออมเท่าไหร่วันละครั้งวันนี้คนไทยไม่มีเงินออมฮะเงินจะไม่มีกินถ้าใครอยากได้เงินออมก็ไปบวชมาญาติโยมใส่ซองเจ็บไข้ได้ป่วยก็ลำบากสำหรับประชาชนนะฮะเรื่องของการที่จะมีลูกมีหลานในการที่ต้องดูแลนะครับเวลาหมดเวลาทำงานแล้ววัยเกิน60ไปแล้วเงินที่ถ้าเกิดไม่มีเงินออมอยู่ก็ลำบากแล้วตอนนี้เมื่อวานผมคุยกับครูวันซืนคุยกับครูท่านหนึ่งนะท่านเป็นคนแกป่วยนะแต่แกก็มีอารมณ์ขันดีมากเป็นครูนะที่เล่าให้ฟังพอจะท้ายในการแกจบแกคุยกับผมก็สนุกดีนะแกบอกคุณรู้ไหมคนเนี่ยก่อนจะเกิดมาเนี่ยเทพเจ้าอะไรที่ให้เกิดเนี่ยเขาบอกว่าคนเนี่ยให้มีอายุได้แค่30ปีนะเริ่มต้น 30ปีแล้วเสร็จแล้วก็เกิดมาก็เป็นคนนะมีอะไรก็ใช้ไปตามคนทำหน้าที่ไปนะฮะ30ปีแล้วเสร็จแล้วก็ตอนนี้มาถึงก็ควายก่อนควายจะเกิด เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าควายเจ้ามีอายุ30ปีนะแต่เจ้าต้องคอยรับใช้ประชาชนรับใช้มนุษย์ไถนาแบกนู่นขนนี่ควายบอกไม่เอาขอ10ปีพอนานเกินนานเกินไปเลยควายได้ไป10ปีเทวดาอีก20ให้อีก20ปีควายบอกให้คนไปอ๋อก็เลยได้50คนได้50นี่ต่อมากำเนิดลิง เจ้าลิงข้าให้อายุเท่า30ปีแต่เจ้าต้องแสดงอะไรต่างๆนานาให้มันเหมือนคนช่วยบันเทิงให้กับคนเขาขึ้นมาพงพะลิงบอกว่าไม่เอาขอ10ปีเหลืออีก20ปีให้คนก็เป็นอะไรได้70มาเห็นไหมแล้วต่อมาก็เกิดหมาหมาชี้ทั้งอื่นกันแล้วกันเดี๋ยวคุณจะบอกทีนี้กำเนิดหมาไม่ได้แล้วนะเอากำเนิดหมามันยุติธรรมนั้นยุติธรรมยังเมื่อกี้ลืมประทานโทษกำเนิดหมาก็อีกฮะหมาให้เจ้า30ปีอายุเจ้าเทวดาก็เป็นธรรมนะหมาไม่เอาอีกหมาบอกไม่เอา10ปีเอา10ปีเห็นไหมหมาพวกนี้จะมีอายุเท่านั้นเองนะอีก90แล้วนี่อีก20ปีให้คนเทวดาถามต่อไม่ให้ใครใช่ไหมฮะมันโยนให้เลยไอ้คนเลยไอ้เจ้าคนเนี่ยโลภมากเอา90แล้วเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคุณดูเถอะมนุษย์เนี่ยเป็นไปตามนี้จริงๆโอ้ผ
พออายุ30เกิดมาแต่ถึง30เนี่ยโอ้โหโลดโผนโจรทยานสนุกสนานสบาย